สวัสดีครับน่ะเดี๋ยวก่อนนะที่ไปตั้งกล้องก่อนเออครับจริงเหรอเดี๋ยววันจันทร์โค้ชจะเอาไปถ่ายรูปที่2อ๋อโอเคได้เขาไม่แกะมีหน้าโอเคสวัสดีครับมี1คนเข้ามาแล้วเดี๋ยวสักครู่นะพี่ใบยังหาที่วางกล้องไม่ได้มีความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยสวัสดีครับว้าวเข้ามากันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีของแจกนะจ๊ะเด็กๆวันนี้มีของแจกนะจ๊ะเด็กๆแจกอันนี้ยังไม่ได้คิดเกมเลยเดี๋ยวค่อยมาคิดเกมกันสักครู่นะอ๋อประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับตอนนี้ที่เพจ Pony Test Shop นะครับมีแจก VCD My Little Pony นะครับซีซั่น4แผ่น3นะซึ่งวันนี้แจกแผ่น3ส่วนพรุ่งนี้นะแจกแผ่น4เพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปเล่นกิจกรรมกันด้วยนะครับ วันนี้นะเราจะมาแกะตัวซองลุ้นมิกุนะครับนี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะแกะกันขอโทษก่อนอย่างแรกขอโทษพี่ไว้ยังไม่ได้ประกาศเรื่องขนมกระดาษนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวจะรีบประกาศวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อที่จะส่งไปให้น้องๆนะครับสวัสดีครับน้องฟ้าสวัสดีครับนะวันนี้นะมีตัวเอเวอร์มาเพิ่มนะครับก็คือตัวจิลเลียนนะครับเดี๋ยวให้ดูจิลเลียนกับมิเชลมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแต่ว่าจิลเลียนเพิ่งมาวันนี้ซึ่งบอกเลยว่าจิลเลียนน่ารักมากนี่เดี๋ยวเราค่อยดูนะเดี๋ยวเราค่อยแกะนี่อันนี้มีเชลสวยทั้ง2ตัวเลยนะครับเกจริงเหรอเกจริงเหรอโอเค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 แล้วก็มีอีก2ตัวที่มาใหม่สวัสดีครับวันนี้ไปห้างมาที่ไหนห้างไหนราคาเท่าไหร่อันนี้ตัวโรสเบลล่ากับซีด้านะครับแบบมีกลิ่นหอมมากเป็นแบบรุ่นเบิร์ธเดย์บอลนะครับซึ่งเคยรีวิวตัวเล็กไปที่มันเป็นคิวปิดบลอนดี้แล้วก็ตัวอะไรนะขาดตัวอะไรบ้างนะดัชเชสแล้วก็ดัชเชสวอนนะครับหอมอ่ะพี่โกฮะมีข้างในใช่ไหมไม่พี่รีวิวไปแล้วพี่โกมีน้องบอกว่าวันนี้ไปห้างมาเจอ Exclusive Maritan Pony Apple Jack กับ Rainbow Dash ที่ผมเป็นวิงที่มากับม้าที่ Harbor พัทยาไม่แน่ใจราคาแล้วก็มีเซต4ตัวด้วยเป็นของในโซนห้างเลยขายในร้าน Toy Us หรือว่าขายในเป็นร้านที่แบบเป็นร้านแยกๆน้องๆแบบพี่ไบโอเคได้เลยใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะตัวมิกุก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยแกะดูตัว Ever After หาแล้วกันเนาะไหนใครมีเกมดีๆกิจกรรมดีๆว่าจะทำยังไงที่จะแจกอันนี้นะครับก็พิมพ์มาบอกพี่ไปได้เลยนะตอนนี้เข้ามาประมาณ14คนละไหนใครพร้อมที่จะให้พี่ไบแกะรีวิวแกะลุ้นตัวมิกุนะครับขอหัวใจหน่อยขอหัวใจชอบหัวใจเป็นคนชอบหัวใจขออย่างอื่นไม่เป็นหัวใจตลอดเลย นะไหนขอหัวใจหน่อยเยอะเลยกดมาเลยสวัสดีครับน้องหนึ่งสวัสดีน้องกล้องครับพี่ไบตัดผมใช่เป็นไงบ้างโอเคไหมเหมือนนักเรียนม.ต้นไหมอุ้ยแต่หน้าไม่ให้อ่ะมอต้นนี้แรงไปอ่ะต้องมองปลายแล้วกันโอเคกินหัวใจเงียบอ่ะโอเคพร้อมและแกะเลยดีกว่าตัวแรกซึ่งมันจะมีทั้งหมด3แบบนะเอ้ยไม่ใช่แถ3 6แบบนะครับมีทั้งหมด6แบบคือคำไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขาใส่กระดาษครอบๆมานะแต่ว่าตอนที่ไปหยิบมันมีแค่2ซองแหละก็เลยหยิบมาแค่2ซองนะครับนี่แกะเลยไหม
เท่ไว้ขอบคุณครับสวัสดีหญิงอิงลันลาครับหมายถึงโหพัทยาคงไม่ได้ไปแต่ว่าพี่ไบอยากรู้ว่ามันขายในทอยอาร์อัสหรือว่ามันขายตามร้านแบบพี่ไบน้องบอกทอยอาร์อัสเหรออ๋อโอเคโอเคพี่ไบตัดเลยนะโอเคฟุ๊บ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 จะเป็นตัวไหนจะเป็นตัวไหนสวัสดีครับน้องกาน้อยผู้น่าผู้วาดรูปกากโอ้ยต้องฝึกฝนนะการฝึกฝนต่อให้วาดรูปกากก็จะวาดรูปสวยอ่ะมาอะไรอ่ะจะได้ตัวไหนอ่ะพี่ไบอยากได้ตัวถ้าอยากได้นะอยากได้ตัวหัวใจชอบตัวหัวใจเห็นนะพี่ไบยิ้มเหมือนหน้าซองหน่อยเนี่ยเหมือนไหมเนี่ยอ่ะปึ๊บอุ้ยเราเห็นผมมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันติดกระดาษเป็นตัวนั่งผมมาเป็นพวงกุญแจด้วยอุ้ยน่ารักอ่ะดูดิแบบทำหน้าแบบร้องไห้น่าร้องไห้นี่อุ้ยผมมันแบบว่าผมน่ารักมากเลยนะครับนี่ตัวฟิกเกอร์เป็นแบบนี้นะครับนี่น่ารักเนาะมาอีกตัวมีอีกตัวอ่ะขอตั้งชื่อตามน้องกันละกันว่าหน้ามึนตัวหน้ามึนนะอ่ะอีกตัวหนึ่งโอเคอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะแจกนะฮะงั้นมาดูตัวไหนกันก่อนดีดูเอเวอร์ไหมไม่แก่เหรอยังไม่แก่ใช่ไหมเอเวอร์ก็ยังไม่แก่นะโอเคน้องๆที่เพิ่งมานะครับคราวที่แล้วที่มีกิจกรรมแจกไอ้ขนมกระดาษแต่ลิ้นและยังไม่ได้แจกนะครับเดี๋ยวพี่ไอ้ประกาศพรุ่งนี้นะลืมขอโทษด้วยอีกตัวขอได้หัวใจไว้ขอบคุณครับเดี๋ยวรอตอนนี้นะคะมีกิจกรรมแจก VCD My Little Pony ซีซั่น4แผ่น3กิจกรรมเริ่มแล้วนะครับในเพจของ Pony Test Shop แต่ว่าพรุ่งนี้นะครับจะแจกแผ่น4อีกนะครับเพราะฉะนั้นยังไงอย่าลืมติดตามกันได้เลยนะครับพาชม Monster High มือ2ลงขายไปแล้วเมื่อกี้นี้ส่วนคนที่อยากจะได้ Monster High มือ2ของทางเพจ Pony Test Shop นะครับน่าจะลงขายในวันพรุ่งนี้นะยังไงอย่าลืมติดตามกันสวัสดีครับน้องพลาวลินนะครับเอ้ยพี่จะบอกว่าตัวซูมซูมพี่ไบได้ตัวที่เราอยากได้แล้วอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นพี่ขอหยิบให้หน่อยพี่ไบจะบอกว่าพี่ไบหยิบได้แล้วพี่ไบนะเป็นคนไปค้นมานะฮะในที่สุดพี่ไบก็ได้แล้วมันคือตัวอะไรเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจำให้ดูสวัสดีครับนี่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 เน่เน่เน่จะได้แมวเชสเชียนะครับแมวเชสเชียตัวนี้แล้วก็แค่โอลาฟน่ารักมากเลยคือจะบอกว่าฐานของโอลาฟน่ารักมากอะไรไม่และได้แอร์เลี้ยวแล้วสวยมากดูดินี่อันนี้เป็นฐานนะครับเน็ตใช่ไหมดีเน็ตใช่ไหมดีโอเคมาละนี่มีแบบว่าอันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกสาหร่ายทะเลหรือเปล่าสวัสดีครับน้องฮอนมัตฉะสวัสดีครับน้องขวัญนี่เป็นไงได้แอเรียแล้วดีใจมากน่ารักมากนะครับโอเคเรามาแกะซองต่อไปกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปแกะ Ever After High นะซองต่อมาอ่ะให้ทายกันว่าพี่ไบจะได้อะไรตัวลัคกี้ที่อยู่บนทีวีใช่มั้ยน่ารักเนาะอยากได้เหมือนกันอ่ะพี่ไบอยากได้ตัวนี้นะไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ดูแบบมันเป็นขาแบบยืนนะหรือเรามาโนไปเองหรือจริงๆแล้วมันคือผมแกะเลยดีกว่าพูดไปขนลุกไปคืออะไรแกะแล้วนะแกะแล้วนะฟึบ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 
น้องโฮกมีน้องถามว่าไอ้ Welcome to Monster High มันจะฉายช่วงไหนนะ 2-3 เดือนนี่แหละใช่มั้ยประมาณตุลาใช่มั้ยไอ้ Monster High Version Welcome to Monster High นะครับน่าจะฉายประมาณเดือนตุลานะครับอะไรอ่ะตัวเนี้ยเฮ้ยยืนได้ตัวยืนแต่ยังไม่เห็นหน้าเอามาลุ้นหน้านะเอ้ยไหนใครลุ้นขอไลค์หน่อยใครลุ้นขอไลค์หน่อยแก่แล้วนะติดยิ้มอะไรอ่ะเอ้ยมันไม่ใช่หัวใจแล้วแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าหัวใจปากมันจะเหมือนไม่ยิ้มอ่ะตัวนี้อันนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีอันนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเมื่อกี้หน้ามึนอันนี้หน้าอะไรดีเอางี้แล้วกันกิจกรรมที่พี่ไบจะแจกไข่อันนี้นะฮะพี่ไบจะให้ตั้งชื่อตัวนี้คิดกันมาให้ดีแล้วเม้นมาเลยนะฮะก่อนที่พี่ไบจะเอาออกนะครับใครคิดชื่อตั้งชื่อตัวนี้ถูกใจพี่ไบคนละ1ชื่อพอนะได้แค่คนละ1ชื่อเท่านั้นนะครับพี่จะแจกตัวนี้ไปเลยอ่ะโอเคมั้ยโอเคสวัสดีครับน้องวริศนะใครตั้งชื่อตัวนี้โดนใจพี่ไบรับอันนี้ไปเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดู Ever After High ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งมานะครับก็จะมีตัวจิลเลียนกับตัวมิเชลนะครับซึ่งวันนี้ได้รับสนับสนุนตัวจิลเลียนนะครับจากพี่โค้กนะครับให้แกะรีวิวให้น้องๆดูกันเลยบอกเลยว่ายังไม่ค่อยมีใครได้เอาแกะเทปอ่ะอ๋อโอเคอ่ะงั้นให้ดูงั้นวันนี้จะให้ดูนะครับนี่แต่ว่ามิเชลแกะเลยใช่ไหมมิเชลอ๋อเหรออ๋อโอเคอ่ะวันนี้นอกจากตรงนี้แล้วมีอะไรมาอีกอ่ะพี่โกไม่มีอะไรใช่ป่ะมีแค่มาแค่นี้ใช่ป่ะงั้นยังไม่แกะเดี๋ยวไปแกะในเทปแยกแล้วลงใน YouTube แล้วกันเนาะจะได้ไม่งงอ่ะให้ดูก่อนแล้วกันนะครับนี่คือผมเขาบล็อกมาสวยมากดูสิแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องสวยมากนะครับสวัสดีน้องเคนครับนี่สวยผิวสีสวยคือบอกเลยว่า3ตัวที่มาใหม่นะครับที่จะเป็นตัวมีเชลเป็นตัวทัมเบรีน่านีน่าเนาะแล้วก็ตัวจิลเลียนสวยหมดเลยนะครับสวยทุกตัวเลยเนี่ยฮะใช่อันนี้เขาจะยิ้มแบบนี้ยิ้มแบบสามัญใจเห็นฟันด้วยในยิ้มแบบมีเชลนี่มันจะมีตัวนี่อะไรนะตัวที่เป็นแบบทุกคนต้องยิ้มตามอะไรนะชื่ออะไรนะฟาร่าจะยิ้มอย่างงี้นึกออกมั้ยนึกฟาร่าออกมั้ยฟาร่าจะยิ้มแบบแอลศึกหนักของเธอมาอยู่แล้วไม่ใช่ศึกหนักเธอก็เก็บไปเรื่อยๆเว็บ1นะของเธอเพิ่มมาอีก3ตัวนะแอลนะแอลก็ต้องเก็บเพิ่มนะแอลนะหรือว่าแอลได้อะไรไปแล้วบ้างยังหรือว่ายังฮะอ๋อตอนนี้มีสลามอเมริกามาเพิ่มอีกแล้วนะครับเข้าไปดูได้ที่เพจ Pony Pet Shop นะจ๊ะอ่ะไหนใครตั้งชื่อกันพี่มาบอกเสร็จหมดหรือยังอันเนี้ยฉันไม่ได้ทำร้ายเธอแต่เธอต้องมีโดยเฉพาะมีเชลใครตั้งชื่อยังตั้งชื่อเร็วตั้งชื่อให้หน่อยเดี๋ยวตอนนี้ไอ้ Monster High นะครับมันกำลังจะมีรุ่นใหม่ชื่ออะไรนะ Electric Fly นะฮะที่ว่าผมจะเป็นฟูๆนะมีตัวละครใหม่ด้วยก็คือโมนิก้าใช่ไหมไม่ใช่มันมีไอ้ตัวละครใหม่หมาชื่ออะไรจำไม่ได้ละเป็นหมาเสียวเทาเออ
เห็นตัวสีเทาทีไรต้องเป็นโมดิก้าก่อนแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีโดนเบรกอยู่ไม่เป็นไรก็พร้อมเมื่อไหร่ก็มาจัดแล้วกันมีเชลมีเชลของกล้องมาแล้วลืมบอกมาแล้วมีเชลของน้องกล้องมาแล้วนะคะมารับได้เลยสวัสดีค่ะพี่ป้อมสงสัยจะถึงข้าต้องแอบซุกตังเลยเหรอใครทายชื่อตัวละครพิมพ์มาทีเดียวนะครับอย่าพิมพ์ฝัดนะเนเนจังอู้ชื่อน่ารักอะชื่อเนเนจังก็ชื่อน่ารักดีเนาะไหนอะวันนี้มีใครจะถามอะไรไหมเดี๋ยวเราจะตอบคำถามแต่ระหว่างตอบคำถามเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรมานั่งทำดีกว่าพี่ขอบาร์บี้พี่ขวัญหน่อยแล้วก็ขอวีด้วยขอลิฟออนนะครับสวัสดีครับนิจิโนะยูเมะนิจิโนะแปลว่าอะไรอ่ะรู้แต่คำว่ายูเมะแปลว่าความฝันฮัสเนมิอะไรไม่ใช่รู้แล้วว่ามันชื่อฮัสเนมิกุแต่ว่าจะให้ตั้งชื่อว่าหน้าแบบนี้จะเรียกว่าอะไรดีซึ่งตอนแรกใบแกะไปแล้วตัวนึงแล้วก็เด็กๆอ่ะให้ตั้งชื่อว่าน้องหน้ามึนเฮ้ยน้องหน้ามึนหายไปไหนเฮ้ยอ๋อเจอแล้วตกใจหมดเลยอ่ะอันนี้น้องๆตั้งชื่อว่าน้องหน้ามึนนะครับแต่ว่ามีอันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อซึ่งใครตั้งชื่อถูกใจไบค์เดี๋ยวจะแจกอันนี้ไปเลยนะครับของฝากจากสิงคโปร์ Monster High ตอนนี้ถ้าใหม่ๆก็จะเป็นพวกรุ่นที่มันเป็นจนสลัดดีจังเลยมีคนช่วยจะมีรุ่นจอสลัดแล้วก็พวกเวฟ1นะที่เป็นแบบรุ่นใหม่นะครับพี่ไบซื้อตัวรุ่นมิกุมาจากสิงคโปร์ค่ะไม่รู้ว่าที่ไทยมีขายหรือเปล่านะแต่ไม่เคยเห็นรู้ไหมว่ามิกุชอบเล่นมุกสวัสดีครับมิกุชอบเล่นมุกอะไรอ่ะมุกที่อยู่ในทะเลเหรอเฮ้ยพี่ไบมีอะไรจริงจังจะมาเล่าให้ฟังไม่ได้เขาบอกว่าเวลาจะเล่นตัวบอนดี้ใน Ever After High นะต้องมีกุญแจด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ป่ะไหนมีใครรู้บ้างมีคนมาบอกพี่ไปว่าเนี่ยเวลาจะเล่นบอนดี้ใน Ever After High นะต้องมีกุญแจด้วยไม่นั้นเล่นไม่ได้เพราะอะไรพี่ป้อมตั้งชื่อว่าน้องเขียวหวานมาริเทนโพนี่ EG Mini กล่องใหญ่4ตัวจะมีลงขายที่ร้านเพียงหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเดี๋ยวปรึกษาทางบริษัทก่อนว่านำเข้ามาหรือเปล่าถ้านำเข้ามาเดี๋ยวพี่ไบจะเอามาลงขายนะครับอันนี้ได้แบบว่าบาร์บี้รุ่นเก่ามานะระหว่างที่เราตอบคำถามนะฮะพี่ไบจะนั่งหวีผมไปนะครับอันนี้เป็นของน้องที่เขาพรีออเดอร์มาจากอเมริกานะครับซึ่งผมจะกระเซิร์กระเซิร์นิดนึงเดี๋ยวเราจะมาหวีให้นางสวยถูก ใช่การจะเล่นบอนดี้คือต้องมีกุญแจเพราะว่ามันบอนดี้ล็อกจริงจังปะจริงจังแค่ไหนเรียกจริงจังเฮ้ยทุกคนตอบถูกหมดเลยอ่ะว่าล็อกว่าพอล็อกอยู่เพราะว่าบอนดี้ล็อกตลกอ่ะเออรู้ไหมทำไมเลเวนถึงชื่อว่าเลเวนใน Ever After High ทำไมถึงต้องชื่อว่าเลเวนรู้หรือเปล่าพี่โคกรู้หรือเปล่ามีใครรู้จักพี่โคกบ้างไหม พี่โคกมาทักทายน้องๆหน่อยเร็วมีคนบอกว่าพี่โคกอ่ะเป็นเหมือนเป็นพี่น้องกับพี่ไบเลยหน้ามันแคบเลยอ่ะเนี่ยได้อยู่นี่เห็นไหมเหมือนพี่ไอ้ไหมขาวโจ้เหมือนไหมขาวโจ้ไหมเหมือนกันไหมเหมือนพี่น้องกันไหมนี่ตอนที่ไว้ผมยาวๆนะเหมือนพี่โคมากเลยพี่โคกับพี่ไอ้หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยเดี๋ยวนะที่ไม่ใส่ลิปออนลงไปทำไมมันเอาไม่ออกมันพุ่งโกนพุ่งอ่ะไม่ออกอ่ะเดี๋ยวนะชื่อน้องฮะพอชีเลิศไม่ใช่พี่ป้อมยังบอกว่าเหมือนเลย
เราจะใช้แบบวันนั้นละกันคือเราจะเปิดฝาเลยเป็นวิธีใช้แบบของพี่ใบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เพชรกำลังจะนั่งหวีผมบาร์บี้นะครับไม่มั่นใจว่าเป็นของรุ่นปีอะไรเพราะสีเหมือนดอกลาเวนเดอร์อะไรของเธอเรื่องอะไรของเธอมาเรื่องอะไรอ๋อเหรอก็เป็นไปได้นะอันนี้พูดคุยกันเฉยๆนะแต่คือปกติแล้วอ่ะใช่มันมาจากหลายอย่างเลยคือตัวอีวิลควีนอ่ะชื่อจริงๆของอีวิลควีนอ่ะคือเลเวนน่าใช่มั้ยแล้วลักษณะของเลเวนก็คือจะมีแบบเหมือนอีกาก็มีนะมาจากคําว่าเรเวนซึ่งแปลว่าอีกาเฮ้ยแต่ว่าชอบของแอลนะของแอลคือของแอลคือไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าสีเหมือนแบบเดอร์อันนี้น่าคิดเหมือนกันอะไรอ่ะนางชอบทําเวหรือเปล่าเอ๊ะซุมๆที่ร้านยังมีอยู่ครับมีอยู่ครับอยากได้อยากดูสกุชชี่ถ้าเป็นแบบอันที่พี่ไบรีวิวไปอยู่ใน YouTube เข้าไปกดดูใน YouTube ได้เลยครับนี่เพชรกำลังทำผมบาร์บี้อยู่ซองรุ่นมิคุราคาไม่มีขายครับอยากได้หรือเปล่าอ่ะอยากได้พี่ไบขายต่อให้ก็ได้ขายต่อไหมพี่โก้เดี๋ยวพี่ไบทักไปในอินบ็อกซ์แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปทักไปบอกราคาก่อนขายราคาที่ได้มาเลยสวัสดีน้องคิมเบอรี่อเล็กซิสนะสุดสวยของเราสวัสดีค่ะมูมิจังไม่หล่นจริงคิดไม่ได้ไม่นะ เออแต่ก็แปลกเออแปลกและมีเชลอ่ะมีเชลทำไมถึงต้องชื่อว่ามีเชลมีเชลทำไมถึงต้องชื่อว่ามีเชลชื่อเป็นชื่อฝรั่งใช่มั้ยมีเชลชื่อไทยว่ามีหอย หอยฉันมีเชลไงชื่อไทยว่าหอยฉันหอยของฉันมันก็น่าจะมาจากแบบว่าพ้องมาจากคําว่ามิเชลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเขียนเชลให้เหมือนคําว่าหอยเพราะว่าเขาเป็นแบบเหมือนแบบลูกของ Little Mermaid ไงว่ามั้ยเดี๋ยวชอบหอยก็นางมีหอยไงดูคนเม้นแต่ร้านตลกอ่ะหอยเขาอยู่ตรงไหนนะหอยอยู่บนสร้อยคอเพราะมีหอยอยู่บนสร้อยคอนั่นเองนะครับพี่ใบรู้จัก Undertale มั้ยไม่รู้จักใครรู้จัก Undertale บ้างไม่มีใครรู้จักเลยมันคืออะไรของเล่นเหรอเป็นเพราะฉันมีหอยอะไรนะเป็นพระฉันหอยอะไรคืออะไรอ่ะฉันมีอ๋อเป็นเพราะเหรอเป็นพระเป็นน้องเขียนว่าเป็นพระเป็นเพราะหรือเปล่าลูกอ๋อมีหอยเป็นเอกลักษณ์ลาโมนาแบทวูฟจะออกเป็นตุ๊กตามั้ยยังไม่มีข่าวนะครับพี่สาวของซีรีส์ใช่มั้ยตัวผมยาวๆตัวใหญ่นะครับสวัสดีน้องใบเตยสวัสดีครับน้องแพลวๆพี่ไบตัวอะไรดูหน่อยไหนอันเนี้ยเหรอบาร์บี้ครับมันบาร์บี้รุ่นเก่าผมเค้ามาแบบยุ่งๆพี่ไบกําลังพยายามแบบว่าหวีให้ผมเค้าสวยอยู่นะซึ่งแบบว่าเห็นมั้ยเนี่ยมันจะมีแบบเศษผมติดมาเต็มเลยนี่ขนาดเราแบบใส่ลิฟออนแล้วเราค่อยๆหวีแล้วนะมันจะมีแบบผมติดมาเลยอ่ะจิลเลียนอ่ะยากไปมั้ย Apple White มันง่ายอ่ะใครๆก็รู้ว่าทําไมถึงต้องชื่อว่า Apple White ง่ายมากเลยอ่ะอันเนี้ยมีแต่คนอยากได้มิกุอ่ะเดี๋ยวนะสวัสดีครับน้องหมิวนี่นะพี่จะใส่ลิฟต์ออนเข้าไปเพิ่มอีกนะครับจะได้หวีง่ายขึ้น
พี่ไบค์แกะยังคะมาเมื่อกี้แกะไปแล้วครับแกะไปแล้วได้มา2ตัวโชว์หน่อยนี่ได้ตัวนี้ชื่อน้องหน้ามึนกับน้องอีกคนนึงยังไม่มีชื่อนะครับให้ทุกคนร่วมกันตั้งชื่ออยู่นะใครตั้งชื่อโดนใจรับของแจกไปเลยแล้วก็ของแจกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ได้ประกาศเดี๋ยวประกาศพรุ่งนี้นะคะขอโทษด้วยโรซาเบลล่ามาจากอะไรโรซาเบลล่าคําว่าโรซาน่าจะมาจากโรสซึ่งแปลว่ากุหลาบกุหลาบก็มาจากสัญลักษณ์ของเบลจริงเหรอน่าจะมาจากไอ้นี่ไงโรซาเบลล่าใช่ไหมก็มาจากชื่อของเบลบอกกับกุหลาบโรซาใช่ปะโรซาคือกุหลาบเบลก็คือมาจากแม่ชื่อเบลก็เป็นโรซาเบลล่าเป๊ะปะไหนๆถามอีกตลกอ่ะสนุกไหนๆถามอีกน้องซาชิอ๋อนี่ตั้งชื่อใช่ไหมพี่ไบชอบภาคการ์ตูนตัวไหนมากๆชอบถ้าณตอนนี้ที่ได้ภาคนะครับก็ชอบบอลลูโพครับซึ่งจะฉายไทย PBS เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าจะเป็นตัวช้างตัวสีฟ้านะครับชื่อว่าไซเบอร์บอลลูโพน่ารักมากๆเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดฉายแล้วยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งนะเสียงบอลลูโพจะประมาณแบบว่าสวัสดีครับน้องวุ้นเส้นสวัสดีฉันบอลลูโพสวัสดีทุกคนเป็นไงบ้างสบายดีไหมฮะอันนี้เหรอครับ120ครับไบรอาไบรอานี่คือชื่อของออโรร่าอยู่แล้วมันเป็นชื่อกลางใช่ไหมใช่ปะไบโอโรสไบโอโรสเป็นชื่อตอนอยู่ในป่าเป็นชื่อของนางอยู่แล้วผิดโรซาเบลล่ามาจากเบลได้กับซอสมะเขือเทศอ๋อเห็นไหมกี้มีคนที่ต่อมุกกับกี้ได้แล้วล่ะอ๋อคือสรุปเบลได้กับซอสมะเขือเทศก็เลยเป็นโรซาเบลล่าใช่ไหมคิดได้ยังไงอ่ะอุ้ยชอบชื่อนี้ยังเลยอานะจังเหมือนแบบอันนะเหมือนอันนะจังADC คาตานะเปิดพรีออเดอร์อยู่ครับ 5,500 บาทถ้าเกิดสนใจวางมัดจำได้ก่อน 50% ตอนนี้หวีผมบาร์บี้ใกล้เสร็จแล้วนะแอชลินมีคนชอบขำนะว่าพี่ไปออกเสียงคำว่าแอชลินเลยจริงๆเขาให้อ่านแบบแอชลินเนี้ยเขาจะให้แบบไม่ได้อันนั้นเซ็นเซอร์ตูดแอชลินสวัสดีปลายๆครับสรุปเบลใครเบลก็คือเบลอะเบลก็คือโฉมงามนางเอกโฉมงามกับเจ้าชายอสูรนะครับหิมะเทียมพี่ใบยังขายอยู่ไหมอยู่ครับมีครับ190บาทสรุปเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้ถามตัวอะไรนะแอชลินใช่ไหมทำไมอะไม่รู้ว่าโอ้ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นแอชลินอันนี้เพไม่รู้ใครรู้บ้างโอ้มีใครรู้บ้างพิมพ์บอกเลยมีใครรู้บ้างว่าทำไมตัวแอชลินเอลล่าถึงได้ชื่อว่าแอชลินเอลล่าแต่ว่าเอลล่าน่าจะมาจากซินเดอเรลล่าอยู่แล้วอ๋อซินเดอเรลล่าชื่อเอลล่าใช่ซินเดอเรลล่าชื่อเอลล่านะครับอุ๊ยพอหวีมาแล้วสวยมากเลยอ่ะไม่อยากจะบอกอยากไปร้านพี่ไบค์แต่ไม่ได้ติดสอบก็ตั้งใจสอบก่อนนะครับเด็กๆตอนนี้บางคนนะครับมีสอบมิดเทอมนะตั้งใจด้วยนะครับเอาปลายเทอมแล้วหรอจะไปแล้วหรอปลายกันเร็วจังเลยอ่ะตุลาก็ปิดเทอมแล้วใช่มั้ยอ๋อใช่มั้ยปิดเทอมตุลานะครับมาช่วงปิดเทอมก็ได้โอแฮมก็มาจากผมนั่นแหละพี่ไบค์ว่าเนาะไอ้นี่หรือเปล่าแบบเป็นตกใจไงโอแฮคือเห็นผมป๊อปปี้ใช่ป่ะผมสั้นก็แบบโอ้แฮช็อตผมสั้นเจอฮอลลี่ก็แบบโอ้แฮลองอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
Harley Quinn 1590ครับตอนนี้ของหมดนะเข้าอีกทีอาทิตย์หน้านะครับเอ้ยอีก 2-3 อาทิตย์แหละนี่หวีผมบาร์บี้เสร็จแล้วเป็นไงจากเซิร์ฟกระเซิงเมื่อกี้สวยแล้วไหมสวยเลยเห็นปะโอ้ยทำไมสวยจังเลยอ่ะอ๋อหนูสอบตุลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่สวยอ่ะดูสิมีความเงางามมากมีคนพูดแล้วน้องก้องพูดที่กี้พูดเมื่อกี้แอดก็คือไม่ใช่มันไม่ใช่สะกดแบบนั้นบ้าไม่ใช่น่าจะมีโจ๊กเกอร์เป็นตุ๊กตาตอนนี้กำลังจะมีนะครับซึ่งออกมาเป็นเนนเดอร์ลอยหรือว่าที่คนไทยเรียกกันว่าดอยนะครับเพื่อนพี่ไบเพื่อนพี่ไบคนอ้วนไม่มาหรอคนไหนอะคนอ้วนพี่เอกเจเหรอทําไม่อ้วนเขานั้นเขาเรียกอวบแอชลินมาจากพ่อที่เป็นเจ้าชายเป็นลูกเจ้าของบริษัทยางมิชลินส่วนแม่ชอบถ่ายรูปแล้วแอคท่าตลอดเวลาเดี๋ยวนะไบกำลังจะพยายามแอชลินแอคไออะไรนะมิชลินแอคท่าอ๋อมาแอชลินเอลล่ามาจากมิชลินแอคท่าเหรอใช่เหรอตลกอ่ะตอนนี้ Monster High เว็บ1ที่เป็นแบบรีจักรวาลใหม่ตอนนี้เหลือแค่ Frankie นะครับตัวอื่นหมดเกลี้ยงเลยแต่สั่งได้นะสั่งได้มีเคียวด้วยเหรอไอ้นี่มันรุ่นไอ้นี่รุ่นเพชรหยิบ Frankie ไปหน่อยดิอย่าหยิบ Frankie ให้ดูนี่โอ้ยขอบครับอันนี้ Frankie สวยไหมหน้ามีบรัชออนด้วยนะนี่น่ารักนะเห็นไหมตาสวยตอนแรกเห็นไหมใครไม่ชอบพี่ใบชอบมากสวยมากดูสิเรามาทำหน้าแบบเว็บหนึ่งแบบรีจักรวาลกันดีกว่าเหรออุ้ยปากเขาเหมือนยิ้มอ่อนๆ อะแต่ก็ตาโตๆเห็นไหม เดี๋ยวเราต้องมีทุกสัปดาห์เราต้องมีช่วงทำหน้าเหมือนการ์ตูนตลกอ่ะโอเคเดี๋ยวอีกสักพักอีกสักครู่นะฮะจะไปกันละพี่ไบจะไปเก็บร้านแล้วก็จะไปอะไรเอ่ยทุกคนจะรู้กันดีว่าพี่ไบจะรีบปิดร้านไปไหนพี่ไบทำไมทวายไลท์ชอบโชว์ปีกเพราะว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาแบบว่าเหมือนยังบังคับปีกไม่ได้นะมันก็จะเด้งออกมานะครับสรุปแล้วแดร์ลิงคบกับโรสเบลล่าใช่ไหมใช่มีคนตอบให้ด้วยดีจังเลยอย่ามีผู้ช่วยใช่เขาเลยคู่กันเลยใช่ไหมแอปเปิลโดนเทแอปเปิลโดนเทนี่น้องหนึ่งตอบไปแล้วพี่ไปกินหมูกระทะทำไมมีแต่คนรู้ไปกินหมูกระทะน่ากลัวมากเลยอ่ะต่อไปพี่ต้องเปลี่ยนฉายาใหม่แล้วเป็นพี่ใบหมูกระทะไม่เป็นพี่ใบโพนี่เหมือนเดิมดีละรู้จักชื่อเพจที่ชื่อ Genesis ไหมเอ๊ะไม่รู้จักเพจอะไรอ่ะไม่รู้จักสวัสดีพี่โมครับมีคนบอกแอปเปิลนกจ้าใช่นกเลยจ้าเขามีใครนะอ๋อคู่กับไอ้นี่ไงคู่กับดาร์ลิ่งไงเพราะดาร์กอนเกมเขาจุ๊บกันอ่ะเออไบกระทะไบชาบูจ้ะคราวหน้าถ่ายทอดสดโพนี่อะไรอ่ะอยากให้รีวิวอะไรล่ะใครอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอุ้ยแล้วก็ขอขอบคุณมันก่อนลืมขอบคุณนะครับมีน้องๆวาดรูปมาให้พี่ใบเยอะเลยวาดพี่ใบแล้วก็คู่กับพ
วกของเล่นพวกกับตัวการ์ตูนนะครับขอบคุณมากๆเลยน่ารักมากๆเลยตอนนี้พี่ไบทยอยเอาไปลงใน YouTube นะครับก็คือจะขึ้นโชว์มาแบบเวลาพี่พูดก็จะโชว์รูปขึ้นมาเลยนะครับใครสนใจวาดรูปก็โพสต์ลงมาในเพจได้เลยขอบคุณมากๆนะครับสรุป Apple ซีรีส์ลิซซี่นกหมดไม่เดี๋ยวนะสิอ๋อเพราะว่าอะไรนะลิซซี่ก็นกนะลิซซี่นะก็เคยแอบแบบว่ากิ๊กกับดาเลนใช่ป่ะเออนกหมดเลยอ่ะสงสารมากอ่ะจริงเหรอช่วงไหนนะEpic Winter มีพี่โค้บอกมาว่าตอน Epic Winter ตัวคิวปิดยืนคู่กับ Dexter ตลอดเวลาเอ๊ะหรือเลเว่นจะโดนเทอีกคนนึงน่าสงสารน่ะเฮ้ยแต่ว่าเรื่องนี้เดาอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าตอนแรกเปิดตัวมาคือยังไง Apple ก็ต้องคู่กับ Darlingเสร็จปุ๊บใช่โอ้ไม่แต่ว่า Apple กับ Raven นางเป็นไอ้ Raven กับ Dexter นางเป็นอะไรที่แบบว่าดูน่าจะเข้ากันอยู่แล้วอะแต่ว่ามันมาดราม่าตรงที่แบบมันมีคิวปิดไงซึ่งคิวปิดมาชอบด้วยเท่ากับแอลเหลือ4ตัวรวมกับคริสตัลด้วยโอเคใช่ๆๆๆ แอลต้องใจเย็นๆนะแอลต้องค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยทุกๆคนที่มาร้านนี้ทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่าเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ทันแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ไปกันแล้วดีกว่านะฮะเจอกันทุกวันเสาร์6 โมงเย็นนะฮะมาดูกันว่าข่าวเสาร์หน้าไบจะพี่ไบจะมารีวิวอะไรนะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันก่อนล่วงหน้านะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามเพจนะกดไลค์กดติดตามเพจรีวิวของเล่นของพี่ไบนะครับแล้วก็เพจ Pony TH Shop แล้วก็ช่อง YouTube Channel ของ Pony TH Shop นะครับอย่าลืมเข้าไปเล่นกิจกรรมของวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งแจก VCD My Little Pony Season 4แผ่น3และแผ่น4บอกเลยว่ามีการ์ด DIY และมี Paper Craft แถมด้วยครับน้องๆนะโอเคและยังไงเจอกันวันเสาร์หน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกดปิดก่อนครับสวัสดีครับมีคนจะวาดรูปพี่ไพกับหมูกระทะมาวาดมาวาดมาวาดมาไปแล้วครับขอบคุณครับบ๊ายบาย